ตัวนี้มาดูนะอีสกี117นะครับตัวยอดนิยมนะครับผมตัวนี้นะครับผมเรื่องข้างไวมากครับนะโอเคเป็นเกียร์ออโต้นะครับ7สปีดถอยหลัง8สปีดนะครับตัวนี้เป็น2สูบดีเซลนะครับตัวนี้เกี่ยวเร็วมากนะครับผมนะเป็นเครื่องดีเซล2สูบของอีสกีที่ช่วงล่างไวมากนะครับเกี่ยวข้าวนวดข้าวนะครับตัวนี้ระบบออโต้นะครับผมช่วงล่างสวยมากนะครับตัวนี้โอเคเป็นเครื่องดีเซล2สูบนะครับผมเดี๋ยวเข้าเซนนี้เลยนี่ตรงนี้นะครับมีระบบสับฟังนะครับผมใส่ข้าวให้2กระสอบนะครับผมนะตัวนี้นะครับระบบไฮดรอลิกนะครับลงเลนได้นะครับลงหลบได้เกี่ยวข้าวสูงข้าวนาปีนาปังได้เลยนะครับผมนะความพร้อมเร็วก็อยู่ประมาณ2ไร่ถึง5ไร่ต่อวันนะครับผมนะตัวนี้มาอีเซกิฟอเตอร์นะครับเข้าคู่กับถอยหลังเข้าไปเลยถอยหลังเข้าไปนี่เป็นยันมานะครับผมแดงม้าพอๆกันครับนี่โอเคนี่ฝากไว้แค่นี้ครับสนใจติดต่อช่างเบิร์ดนะ0925822111นะครับผมรถเกี่ยวรถข้าวรถเกี่ยวนวดข้าวคอรวงญี่ปุ่นนำเข้าเยอะที่สุดในประเทศไทยนะครับสวัสดีครับ